สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารพันวิชาการโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกฤษเป่าอินครับวันนี้เอพิโซดที่เราจะมาพูดถึงคือระดับการวัดของตัวแปรหัวข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอะไรเรามาดูกันนะครับคำถามแรกที่ตั้งขึ้นมาก็คือว่าทำไมเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของระดับการวัดของตัวแปรสมมติครับว่าสมมุติว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งซึ่งรถคันนี้ต้องเติมน้ำมันเบนซินปรากฏว่าเราดันไปเติมน้ำมันดีเซลให้กับรถที่ต้องใช้น้ำมันเบนซินนะครับผลที่ออกมาเป็นไงบ้างครับรถมันกระตุกนะฮะเนี่ยฮะมันวิ่งไม่ดีนะครับก็เปรียบเสมือนกับเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิตินะฮะก็เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิตินั้นมีความจำเป็นในแต่รูปแบบที่แตกต่างกันครับบางเทคนิคก็ต้องการตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบนึงบางเทคนิคก็ต้องการตัวแปรที่มีระดับการวัดอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อระดับการวัดของตัวแปรซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า level of measurement นะครับระดับการวัดของตัวแปรนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น4ระดับการวัดครับระดับแรกเขาเรียกว่าระดับกลุ่มครับหรือ nominal ระดับที่2คือระดับอันดับหรือ ordinal ระดับที่3เรียกว่าระดับช่วงหรือ interval และระดับที่4เรียกว่าระดับอัตราส่วนหรือ ratio ครับเรามาทำความเข้าใจกันในระดับที่1นะฮะซึ่งก็คือระดับกลุ่มก่อนนะครับระดับกลุ่มหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า nominal นั้นนะฮะมีคุณลักษณะคือสามารถแบ่งนะครับ outcome นะครับหรือผลลัพธ์ของตัวแปรนั้นได้ออกเป็นกลุ่มๆครับแต่ไม่สามารถจัดเรียงลำดับนะครับของ outcome หรือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ตัวแปรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับกลุ่มนะฮะกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้แต่ไม่สามารถจัดเรียงลำดับนะครับได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าประเภทของพาหนะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า type of vehicle เราสังเกตดูว่าประเภทของพาหนะที่มีนะฮะในภาพนะฮะท่านจะเห็นว่ามีจักรยานมีรถยนต์มีเรือมีรถไฟและมีเครื่องบินครับสังเกตดูว่าในแต่ละประเภทนั้นนะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆได้เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเภทได้นะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลมากกว่านี้นะครับเราก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้แต่ไม่สามารถที่จะจัดเรียงลำดับได้ครับระดับการวัดในประเภทที่2เราเรียกกันว่าระดับอันดับครับหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ordinal นะครับคุณลักษณะของระดับอันดับนี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้เช่นกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือสามารถที่จะจัดเรียงลำดับได้ครับเพียงแต่ว่าระยะห่างระหว่างลำดับต่างๆที่จัดเรียงได้นั้นอาจจะไม่เท่ากันหรือไม่แน่ชัดว่าเท่ากันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคุณลักษณะของระดับอันดับครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับตัวแปรที่ชื่อว่าระดับความพึงพอใจหรือ satisfaction level สมมุติว่าเราไปที่สนามบินครับแล้วมีสายการบินนะครับให้เรากดนะครับแป้นว่าพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินในระดับใดผู้โดยสารก็อาจจะกดนะฮะเลือกว่าพึงพอใจเฉยๆหรือไม่พึงพอใจสังเกตดูว่าเราสามารถที่จะเรียงลำดับความสำคัญนะครับจากพึงพอใจเฉยๆและไม่พึงพอใจได้เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าช่องว่างนะครับหรือว่าระยะห่างจากพึงพอใจถึงเฉยๆนั้นเท่ากับจากเฉยๆถึงไม่พึงพอใจได้หรือไม่ดังนั้นนะครับตัวแปรนี้จึงไปอยู่ในตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบอันดับทันทีนะครับในประเภทที่3ของระดับการวัดเราเรียกกันว่าระดับช่วงนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า intervalนะครับสำหรับระดับช่วงนี้เราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้เช่นกันเราสามารถจัดเรียงลำดับได้และพิเศษขึ้นมาก็คือว่าระยะห่างระหว่างลำดับนั้นเท่ากันครับและอีกคุณลักษณะหนึ่งของระดับช่วงนะครับก็คือจะต้องเริ่มจากศูนย์สมมุติหรือบางคนเรียกว่าศูนย์เทียมนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า arbitrary zero point เรามาดูตัวอย่างครับสำหรับตัวแปรที่ชื่อว่าคะแนนประเมินจากหัวหน้าฝ่ายนะครับหรือ evaluation scoreนะครับเราสังเกตดูว่าเริ่มคะแนนจาก0ถึง100 0คือคะแนนประเมินต่ำสุดและ100คือคะแนนประเมินที่สูงสุดนะครับสังเกตดูว่าสเกลตรงนี้เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเป็น0สมมุติหรือ0เทียมเนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติครับ
่อไปครับระดับอัตราส่วนนะครับหรือเราเรียกกันว่าเรโชนะครับระดับอัตราส่วนหรือเรโชนี้เราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้เช่นกันนะครับเราสามารถจัดเรียงลำดับได้นะครับและระยะห่างระหว่างลำดับนั้นเท่ากันแต่คุณลักษณะพิเศษของระดับอัตราส่วนหรือเรโชก็คือจะเริ่มจากศูนย์แท้นะครับจะเริ่มจากศูนย์แท้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับท่านจะเห็นด้วยว่ามีน้องหมาอยู่ทั้งหมดเนี่ย12ภาพนะครับสมมติว่าชื่อตัวแปรนี้ชื่อว่าจำนวนของน้องหมานะครับโดยเราจะสังเกตดูว่านะครับตัวแปรนะฮะที่ชื่อจำนวนของน้องหมานี้มีลักษณะที่ตรงกับคุณลักษณะของระดับการวัดแบบอัตราส่วนหรือ ratio scale นั่นเองเนื่องจากถ้าน้องหมานะฮะมีจำนวนเท่ากับ0นะครับแปลว่าไม่มีน้องหมาเลยนะครับแสดงว่าเราเริ่มจาก0นะฮะแล้วก็นับไปนี่คือหลักธรรมชาติของที่เป็นธรรมชาติดังนั้นระดับการวัดของตัวแปรที่ชื่อว่าจำนวนน้องหมานั้นจึงเป็นระดับการวัดแบบอัตราส่วนหรือ ratio scale นั่นเองครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืม subscribe นะครับเราจะได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับกับความรู้ดีๆเช่นนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ